السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและเมื่อคืนก็ได้โพสต์ลาบรรดาศิษยานุศิษย์ว่าพักผ่อนคืนหนึ่งเราก็มาเริ่มกันใหม่ในค่ำคืนนี้และเข้าสู่ครั้งที่528ของรายการตอบกระจ่างและตามด้วยหะดีษที่คัดสรรครั้งที่10เดี๋ยวบิดายะห์เราก็ค่อยอ่านนะครับพี่น้องครับซึ่งรายการหะดีษที่คัดสรรนั้นผมก็ไม่ได้จำกัดจำเกณฑ์เวลาอะไรว่าจะวันไหนประจำเมื่อไรอะไรตรงไหนก็คือจังหวะที่ว่างอะไรเราก็จะอ่านให้ซึ่งในค่ำคืนนี้เนี่ยผมเอาหะดีษที่บันทึกในกิตาบอัลมีซานุลอะดีลหน้าที่75เป็นหะดีษรีวายะห์มุสลิม พี่น้องพยายามฟังให้ดีให้เข้าใจฟังให้ถนัดถนีนะครับแล้วก็จำให้แม่นถ้าที่บ้านพี่น้องมีก็สามารถไปเปิดดูได้หน้า75ซึ่งรอซูลุลลอฮ์เนี่ยกาวลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอักรอบุมายะกูนุลอับดุมิรร็อบบิฮิวะฮุวะซาญิดุหะดีษบทนี้อัครอญะฮูมุสลิมอัครอญะฮูมุสลิมุนวะอบูดาวูดวันนาซาอีหะดีษบทนี้ถูกบันทึกโดย3คนนักรายงานหะดีษมุสลิมคนหนึ่งแล้วก็อบูดาวูดแล้วก็นาซาอีซึ่งเป็นหะดีษที่สามารถเอาเป็นหลักฐานอย่างดีและเป็นหะดีษที่ทุกคนคุ้นหูไม่ใช่หะดีษผิดแปลกแปลกประหลาดแต่ประการใดไม่ใช่เป็นหะดีษที่อ่านเองเจอเองแล้วก็มาพูดมาอธิบายเองแบบนั้นไม่เอาเราย้ำตลอดสิ่งใดที่สุ่มเสี่ยงสิ่งใดที่คลุมเครือสิ่งใดที่จะนำพาไปสู่ความไม่กระจ่างต่างๆเกี่ยวกับศาสนาเราจะไม่เอามาพูดในรายการกลัวคนอาวามจะคิดเองเองตามหลังเดี๋ยวมันเกิดปัญหาสังคมเดี๋ยวจะทะเลาะกันตันรามน้ำชาไม่เอาพี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ทุกคนคุ้นหูที่รอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอักรอบุมายากูนุลอับดุมิรร็อบบีพี่น้องฟังให้ดีนะรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอักรอบุมายากูนุลอับดุใกล้ชิดที่สุด
ของความเป็นบ่าวไม่ถึงบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยใกล้ชิดที่สุดมิรับบีใกล้ชิดกับพระเจ้าของเขาบ่าวของพระองค์ที่ใกล้ชิดที่สุดมาอักรอบูอิเซตัฟเดลทีเดียวนั้นมาตาวาซัตอิเซตัฟเดลทีเดียวนั้นก็คือวะฮุวะซาจิดก็คือบ่าวของพระองค์อยู่ที่ในสภาพสุญูดวะฮุวะซาจิดหมายถึงบ่าวที่ซาจิดบ่าวที่กำลังสุญูดต่ออัลลอฮ์บ่าวผู้นั้นอยู่ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าของเขามากที่สุดทีนี้พี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราใช้แค่คำแปลจากภาษาสู่ภาษาโดยไม่มีวิชาอื่นมาประกอบไม่มีหะดีษอื่นมาเกี่ยวโยงไม่มีหะดีษอื่นมาเกี่ยวข้องไม่มีหะดีษหรืออายะห์มุฮกะมะห์เป็นที่รองรับแน่นอนเราจะเข้าใจผิดทันทีเลยว่าพระองค์ต้องอยู่เบื้องล่างนะต้องอยู่ใกล้กับพระซาญะดอห์นะถามว่าทำไมเพราะพอเราสุญูดอัลลอฮ์ใกล้ล่ะพอเราถกหัวอัลลอฮ์ไกลทันทีฉะนั้นการที่เราจะแปลแบบตรงไปตรงมาแบบนี้อุลามะอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ต่างไม่อนุญาตทีนี้อุลามะเขาก็ได้อธิบายความเป็นอักรอบความใกล้ชิดบ่าวของพระองค์ซึ่งอยู่ในสภาพสุญูดนี้หมายถึงชิดด้วยตำแหน่งไม่ได้ว่าชิดใกล้ชิดด้วยสถานที่แต่ประการใดเข้าใจนะครับฉะนั้นเช่นกันที่ว่าในกิตาฟาริดอห์หน้าที่6ที่ว่าอัลลอฮ์tertinggiสูงด้วยตำแหน่งไม่ใช่สูงด้วยทิศที่ก็ใหม่ทิศก็ใหม่แผ่นดินก็ใหม่แผ่นฟ้าก็ใหม่ซาญะดอห์ก็ใหม่อารัชก็ใหม่ต่างก็มักลุกทั้งหลายใหม่ทั้งสิ้นฉะนั้นสิ่งใดที่ใหม่อย่าไปหยิบยื่นอย่าไปยัดเยียดให้กับพระองค์อัลลอฮ์เด็ดขาดเข้าใจที่นี่นะครับพี่น้องฉะนั้นแต่ละบทหะดีษแต่ละอายะอัลกุรอานคนที่ชำนาญการไม่ใช่เราคนที่เข้าใจรอบด้านก็ไม่ใช่เราอีกนั่นแหละคนที่เรียนนานก็ไม่ใช่เราอีกเช่นเดิมแต่คุณสมบัติเรียนนานชำนาญเข้าใจลึกซึ้งเราต้องมอบยกให้กับบรรดาอาลิมอุลามะบรรดาปราชญ์ทั้งหลายแหละฉะนั้นเมื่อบรรดาปราชญ์สายในอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์อธิบายแบบไหนเราก็ต้องไปตามนั้นเราจะมาดื้อรั้นฉันเข้าใจแบบนี้ฉันอธิบายแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ในสถานะสภาพของเราเราแค่พูดตามเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้หะดีษบทนี้แน่นอนที่สุดถ้าใช้เปลือกหะดีษบทนี้ก็จะไปขัดแย้งอีกหลากหลายหะดีษและจะไปขัดแย้งอีกหลากหลายอายะห์ฉะนั้นบรรดาอายะห์มุตะชาบิฮะห์และหะดีษมุตะชาบิฮะห์ทั้งหลายแหละสายอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มอบความหมายนั้นให้กับพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ได้ให้ความหมายหรือแปลที่เป็นมุสตาฮีลเข้าใจที่นี่นะครับแล้วที่นี่ในสถานะสุญูดของแต่ละคนบางคนอยู่บ้านใต้ดินเวลาเขาละหมาดเขาก็ละหมาดสุญูดบนผ้าซาญะดอห์ที่อยู่ใต้ดินแล้วแสดงว่าอัลลอฮ์อยู่ใต้ดินแล้วกันนะแต่บางคนอยู่สถานที่สูงอยู่ในแฟลต15ชั้นอาศัยอยู่ห้องเช่าเป็นแฟลตหรือห้องเขาซื้อเป็นแฟลต15ชั้น
เวลาเขาละหมาดเขาละหมาดบนชั้นแฟลต15ชั้นของเขาเนาะกลายเป็นอัลลอฮ์ก็อยู่สูงกว่าเลยกันนั้นฉะนั้นอย่าไปให้ทิศกับพระองค์ทุกกรณีอย่าไปให้ที่กับพระองค์ทุกกรณีนั่นจำให้ดีนะครับที่ทิศสองสิ่งนี้คือของใหม่เมื่อเป็นของใหม่อย่าไปใส่ร้ายพระองค์ว่ามีที่และมีทิศพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเดิมทรงมีก่อนที่และทรงมีก่อนทิศและฮาดิสในทํานองนี้เนี่ยมีเยอะนี่ผมสมมุติแค่ตัวอย่างเดียวพี่น้องไปดูได้นะในกิตาบอัลมีซานุลอะดีลเป็นอุลามะซีเรียที่เขาแต่งตำรานี้ออกมาเช่นเดียวกันในอายัดอื่นๆที่เป็นมุตาชาบิฮัตทั้งหลายแหละที่บ่งบอกอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้บ่งบอกเป็นในอัลลอฮ์อยู่ตรงนั้นสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นความหมายที่เป็นฮากิกัตมีที่อยู่จริงไม่ใช่นะที่นี้เฉพาะมัคลุกเท่านั้นในอัลกุรอานนอกจากอัลเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวะที่บอกเป็นในว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชนะอายะห์อื่นก็มีวะฮุวัลลอฮุฟิสสะมาวาติวะฟิลอัรฎเห็นไหมครับถามว่าในอายะห์กุรอานมั้ยอายะห์กุรอานเหมือนกันทีนี้ถ้าเราใช้เปลือกแล้วแปลแบบตรงตัวแล้ววะฮุวัลลอฮ์เขาคือพระเจ้าคืออัลลอฮ์ฟิสซามาวาติวาฟิลอัลฮะซึ่งอยู่ในเจ็ดชั้นฟ้าและเจ็ดชั้นดินทีนี้กี่คนทีนี้ตัวฮันกี่พระองค์ทีนี้ตัวฮันพออีกอายัดหนึ่งแล้ววะฮุวะมะอากุมไอนามากุนตุมพระองค์อัลลอฮ์นั้นอยู่พร้อมกับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ตรงไหนทีนี้มั่วหมดเลยทีนั้นจากด้วยสาเหตุนี้แหละเลยนบีเราห้ามใช้แบบเปลือกและเตือนให้อาอิชะห์ด้วยอย่างที่หะดีษที่ผมเคยรายงานเคยอ่านให้ฟังรายงานจากติรมิซีที่อาอิชะห์ได้ยินรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอิซารออัยตุมุลลซีนยัตตะบิอูนมาตะชาบะมินฮูฟาอูลาอิกัลลซีซัมมาฮุมุลลอฮ์ฟะซะรูฮุมเห็นมั้ยครับนบีบอกว่าเมื่อพวกเจ้าเห็นคนที่ยึดเปลือกหะดีษเปลือกอายะห์ที่ให้ความคลุมเครือคนเหล่านั้นถูกแต่งตั้งโดยอัลลอฮ์เป็นคนที่สงสัยในอะกีดะห์เมื่อสงสัยแน่นอนชัดเจนมะรีฟัตยังไม่มีเด็ดขาดเพราะมะรีฟัตจะไม่ซอกและจะไม่เกิดด้วยซ้ำคำว่ามะรีฟัตยกเว้นระดับยาเก่งเท่านั้นเข้าใจนะครับยาเกณฑ์นั้นจะต้องมูอาฟิกลิลวากีจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงอันดาลีเลและก็ได้ด้วยดาลีลไม่ว่าจะดาลีลกอตออีไม่ว่าจะดาลีลอักลีหรือดาลีลนักลีถ้าดาลีลอักลีดาลีลด้านสติปัญญาดาลีลนักนั่นดาลีลอักลีดาลีลนักลีต้องเป็นนักลีที่เป็นมุกกามะเท่านั้นเป็นมุตาชาบิฮัตไม่ได้เข้าใจนะครับเพราะพระองค์อัลลอฮ์ก็เตือนในสุรษอาลีอิมรอนอายะห์ที่7ฟะอัมมัลลซีนฟีกุลูบิฮิมไซกุนฟะยัตตะบิอูนมาตะชาบะฮะมินฮุบติโกอัลฟิตนะห์เห็นไหมครับส่วนคนที่มีในหัวใจของเขาไซกุนเซกันคนบ้านผมเรียกว่าเอาแค่ใส่กันเอาแค่แก้ส่งเอาแค่ต่อชุกโกะอะไรบางอย่างคนที่มีในหัวใจของเขาคำว่าไซรุนคดในข้องอในกระดูกไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับศาสนาฟายัตเตบิอูนามาตาชาบะมิผู้นั้นเขาจะตามอายัดที่คลุมเครือฮะดีษที่คลุมเครืออิบติโกอัลฟิตนะซึ่งจะนำพาไปสู่ฟิตนะสู่ความระสามระสายสู่อีมานที่เสียหายเห็นไหมครับน
นี่แหละครับพี่น้องทำให้เราเข้าใจทันทีเลยนะครับว่าแต่ละหะดีษแต่ละอายะห์ยิ่งเป็นหะดีษและก็อายะห์ที่เป็นมุตะชาบิฮะห์เราจะมาแปลแบบมุจัสซิมะห์ไม่ได้สายของเรานี้ตัวครูของเราเขาเรียนนานเขาไม่ใช่เรียนสามมันแล้วก็มาอวดรู้ผู้ศาสนาไม่ใช่ตัวครูของเราไม่ใช่เรียน114หน่วยกิจแล้วก็มาฟัตวาออกนอกรีบไม่ใช่เข้าใจนะครับและพี่น้องลองสังเกตดูบรรดาผู้ที่ให้ที่ให้ทิศกับพระองค์อัลลอฮ์ไม่ว่าจะคนเรียนสามัญไม่ว่าจะคนเรียนระดับ100กว่าหน่วยกิจหรือ200กว่าหน่วยกิจท่านเคยเห็นคนเหล่านั้นสอนกิตาบสักเล่มไหมยิ่งเฉพาะวิชาอุซูลสอนสักครั้งไหมสอนสักเล่มไหมสอนที่ไหนสอนเมื่อไรไม่มีหรอกครับไม่มีพยายามแต่ละวันที่จะพูดอากีดะห์มุสตะฮีลให้กับคนอาวามแต่ถ้าของคนอื่นมันพยายามสกัดกั้นแต่พอของตัวเองพูดเอาพูดเอาทั้งที่ของหลงทางนะของดอลลาร์และของนอกกรอบนอกรีสายของเราเราต้องเอาตามอุลามะของเราอุลามะของเรานี่มีความต่อเนื่องพันกว่าปีพี่น้องอย่าลืมนะว่ากิตาบแท้จริงมันก็คือเนื้อหาของอัลกุรอานและเนื้อหาของหะดีษที่มีมาแล้วพันกว่าปีกิตาบเดิมๆคำว่าวะฮาบีสักคำสักตัวไม่มีกิตาบเดิมๆทำไมเพราะวะฮาบีเพิ่งเกิดใกล้เกียมะเพิ่งมามีเกิดอายุหลังๆแล้วพอเกิดวะฮาบีขึ้นมามั่วหมดจะรื้อหุกมเพื่อนทิ้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพวกเราอ่านกูนุตมาพันกว่าปีมันก็มาตัดรอนสิพวกเราอ่านอุซอลีมาพันกว่าปีมันก็ว่าบิดอะห์สิคือตัวเองไม่เรียนแต่มาตัดรอนคนอื่นตัวเองไม่เรียนก็เที่ยวมาแกล้งคนอื่นสอนไม่ต้องพูดถึงไม่มีความรู้ที่จะสอนแล้วทีนี้พอเราโต้เราอธิบายให้หาเรื่องทีนี้หาเรื่องใส่ร้ายต่างๆนานากลั่นแกล้งสารพัดแต่ปัจจุบันคนอาวามจำนวนไม่น้อยด้วยผ่านอัสบับหลายๆคนที่ชี้แจงทำให้คนอาวามทำให้คนอาวามนั้นตาสว่างขึ้นเยอะเมื่อไปไม่รอดทางวิชาการก็พยายามปกปิดคนอื่นเปิดแต่ของตัวเองใส่ร้ายคนอื่นยกยอของตัวเองนั้นยังไปไม่รอดอีกเพราะการสื่อสารมันได้หลายทางเมื่อไปไม่รอดวิชาการหลอกๆไปไม่รอดก็เข้ากอดด้านการเมืองต้องการที่จะชิงอำนาจเมื่อได้อำนาจจะได้สั่งพวกเรานู่ไม่ได้นะนี่ไม่ได้นะเราต้องตามมันทำให้ตัวครูปอเนาะที่เรียน 3-40 ปีจะต้องตามคนเรียนสามัญที่ยะอีแซงๆนี่เลยครับพี่น้องในยุคอาเคิร์ซามะเราต้องรู้ทันนะครับไม่มีหรอกครับเราพยายามสังเกตตลอดมา30กว่าปีไม่ว่าไอ้ตัวอวดดีไม่อวดดีเราไม่เคยเห็นสอนกิตาบแม้แต่ครั้งเดียวอ่านแต่หะดีษแล้วก็แปลอธิบายก็ไม่ถ้าอธิบายสักทีอธิบายแบบพี่ฮกไม่ได้อธิบายตามเนื้อของอายะห์ตามเนื้อของหะดีษแต่ประการใดฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีนะครับแต่ละอายะห์แต่ละหะดีษที่บอกเป็นในอัลลอฮ์มีอวัยวะก็ดีอัลลอฮ์มีทิศมีที่ก็ดีอัลลอฮ์เป็นรูปร่างก็ดีอิตติฟอกอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่จะต้องตะวีอย่าไปยึดเปลือกนอกของอายะห์หรือของหะดีษเด็ดขาดถ้ายึดเปลือกนอกเราจะหมดสภาพในความเป็นอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทันทีนี่ผมย้ำอีกทีนะครับไปดูได้ในกิตาบอัลมีซานุลอะดีล
เป็นหะดีษที่รายงานด้วยมุสลิมอบูดาวูดและก็นาซาอีอัลบานีไม่ใช่นะอัลบานีช่างซ่อมนาฬิกาวันนี้มีลูกศิษย์ผมส่งข้อความมาเขาโทรถามเขาคุยสนทนากับอัลบานีช่างซ่อมนาฬิกาเกี่ยวกับคนที่ช่วยเหลือตัวเองอิสตินะคนที่ช่วยเหลือตัวเองในขณะที่ถือศีลอดแกฮุกุมฮารอมเหมือนนั่นนะมันมาซฮับชาฟิอีแต่ที่ผิดแปลกถึงจะสำเร็จความใคร่ลำอาซื้อสินอดไม่เสียแกว่าเสียเฉพาะยิโมะอย่างเดียวที่เสียถือสินอดเสียบวชถ้าช่วยตัวเองไม่เสียบวชนั่นคือการฟัดตัวของช่างซ่อมนาฬิกาซึ่งแต่ก่อนมีที่ไหนอ่ะแบบนี้ไม่มีฉะนั้นพี่น้องให้มีสติรู้มีสติมีปัญญามีความฉลาดและมีความเฉลียวในการดำรงชีวิตในยุคอาคิรซะมานที่คลาดคล่ำด้วยของแปลกปลอมของนอกรีของนอกข้อที่อาศัยการโฆษณาชวนเชื่อการสร้างภาพให้ดูดีบางคนความรู้ก็ไม่ใช่มีแต่สร้างภาพซะสวยรู้เราเคยสัมผัสตามความเป็นจริงเจ้าของตำราแปลไทยเราเอาเนื้อหาในตำราของเขาถามเขายังอุกอักอุกอักยังตอบไม่ค่อยได้ยังตอบไม่ค่อยชัดนั่นจะบ่งบอกว่ามันต่างกันมากกิตาบที่เราเรียนกับตำราที่เขาแต่งในยุคปัจจุบันแต่ไม่เอ่ยถึงใครนะไม่อยากจะเดี๋ยวถ้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวก็จะหาว่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปขายเขาอย่างงู้อย่างนี้หรอแต่สิ่งที่เราพูดนั่นคือความจริงทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อที่แต่งตำราใหญ่ๆใส่ชื่อตัวเองเอาของเขามาใส่ทั้งนั้นเอาของคนนู้นมาใส่เอาของคนนี้มาใส่ตัวเองหารู้เรื่องไหมในบางครั้งเลยเพื่อนถามก็อึกอักอึกอักตอบไม่ได้ทีนี้เราจะเชื่อว่ามีความรู้ไม่ได้ครับเราเชื่อไม่ลงหรอกครับคนอื่นจะเชื่อเรื่องของคนอื่นนะแต่สำหรับผมเชื่อไม่ลงเราเชื่อคนมีความรู้ก็ต่อเมื่อเราถามมัสอะละห์เขาก็ตอบได้ละเอียดถี่ถ้วนและก็แม่นยำมีอยู่จริงในกิตาบนั่นแหละต่อเราเชื่อเราจะไม่เชื่อถึงแต่งตำราใหญ่โตแบกไม่รอดเราก็ยังไม่เชื่อในยุคสมัยปัจจุบันนะทำไมเพราะเยอะแยะไปจ้างเพื่อนทำให้ใส่ชื่อตัวเองจ้างเขาเรามีตังนั้นย้ำอีกทีนะครับหะดีษเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์กล่าวเนี่ยอักรอบุมายะกูนุลอับดุมินร็อบบิฮิวะฮุวะซาจิดทีนี้ถ้าอัลลอฮ์อยู่ข้างบนนู้นอย่างที่มุจัสซิมะห์ดอลาละเข้าใจก็แสดงว่านกเนี่ยนะใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์มากกว่าบ่าวของพระองค์ที่สุญูดบนฟ้าสะญัดเพราะนกมันบินอยู่กลางอากาศนู่นฉะนั้นไม่ว่าจะหะดีษนั้นบอกในแง่มีอยู่ตรงไหนก็ตามอัลลอฮ์มีก่อนที่มีก่อนทิศสิ่งที่มีทิศนั่นคือมักลุกของพระองค์สิ่งที่มีทิศนั้นก็คือมักลุกของพระองค์แต่เราพวกเราเนี่ยเหมือนจะจนปัญญาที่จะอธิบายกับมุจัสซิมะห์ที่ไร้ปัญญาไม่เข้าใจแม้กระทั่งหุกมอากาศพยายามจะให้ที่เสียให้ได้และมาโมเมว่าเป็นสาระเห็นไหมครับนั่นจะบ่งบอกว่าวิชาการสารมึนตั้งแต่ต้นเลยผลออกมากลายเป็นโมเมอาเกดานี่คือความจริงและใครยังจะยืนยันต่อจะจบด็อกเตอร์กินสถาบันก็ตามแหละถ้ายังให้ทิศกับอัลลอฮ์คุณจัดเวทีผมพร้อมที่จะคุยกับคุณ
ให้ชาวบ้านคนอาวามได้ตาสว่างอย่ามาหลอกคนอาวามทำเป็นเก่งทำเป็นรู้ต่อหน้าคนอาวามแต่พอต่อหน้าคนที่รู้ด้วยกันไม่กล้าพูดเฉยฉายไปทางอื่นเชียอย่านะครับยุคสมัยนี้แปลกนะครับยุคสมัยนี้เป็นยุคที่อันตรายนี่คือฮะดีษที่คัดสรรครั้งที่10ค่ำคืนนี้ฮะดีษซอเฮห์ของมุสลิมนะครับนั่นจะบ่งบอกว่าไม่ว่าจะฮะดีษไหนจะมีระดับของมันจะมีประเภทของมันและคนที่เข้าใจนั้นก็คือบรรดาอุลามะเราเดินเจริญรอยตามอุลามะเราไม่หลงทางอุลามะเป็นคนที่พระองค์อัลลอฮ์รับรองนบีเรารับรองแต่วาฮาบีคนเรียนสามัญอวดดีอวดรู้ไม่มีใครรับรองนอกจากนับสูอันต่ำสามของเขาเองเท่านั้นแหละฉะนั้นเราคนเรียนเราตามไม่ลงหรอกครับกับคนที่ไม่เรียนเราสอนกิตาบเราตามไม่ลงหรอกครับคนสอนกิตาบไม่ได้เราอ่านกิตาบเป็นเราตามไม่ลงหรอกครับคนที่ยังอ่านกิตาบไม่เป็นนี่คือความจริงนะครับฉะนั้นแนวทางของเรานี่ชัดเจนและต่อเนื่องมาพันกว่าปีอย่าหลงน้ำลายอย่าหลงขี้ฟันของคนที่เรียนสามัญนะครับนั่นคือหะดีษที่คัดสรรครั้งที่10ทีนี้เราเข้ามาสู่รายการตอบกระจ่างนะครับตอบกระจ่างคำถามแรกคำคืนนี้เขาถามว่าวิญญาณคนตายวิญญาณคนตายเมื่อออกจากร่างแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามแรกคำคืนนี้นะครับเขาถามว่าวิญญาณคนตายเมื่อออกจากร่างแล้วไปอยู่ที่ไหนพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทนีซึ่งรอซูลุลลอฮ์เนี่ยสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยตอบคำถามแบบนี้แหละตอนที่ซอฮาบะห์เป็นคนถามซึ่งการตอบของท่านอุลามะก็ได้บันทึกในกิตาบกัชฟุลกอยบียะห์ซึ่งรอซูลุลลอฮ์บอกว่าเมื่อวิญญาณนั้นถูกดึงออกมาจากร่างถ้าวิญญาณนั้นอีมานเขามีเป็นคนที่มีอีมานมีมะรีฟะห์ก็จะถูกถนอมใส่ในผ้าไหมสีทองพี่น้องจำให้ดีนะรองรับใส่ในผ้าไหมสีทองและก็พาไปเก็บไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์ซึ่งอุลามะอธิบายว่าวิญญาณเหล่านั้นก็จะรวมกันอยู่ที่นั่นและจะอยู่ที่ที่จังงอยนกก็จะบินเขาเที่ยวจมนู่นนี่นั่นแต่ในขณะเดียวกันก็จะเชื่อมโยงวิญญาณโรคนั้นนะกับเรือนร่างของเขาที่นอนเอ็งเม้งอยู่ที่บ้านและนอนเอ็งเม้งอยู่ในกูโบเข้าใจนะครับส่วนอีกวิญญาณหนึ่งหล่าถ้าถอดออกมาอีมานไม่มีอีมานใช่ไม่ได้อีมานมูซังก็จะดึงออกมาวิญญาณนั้นจะถูกฟาดใส่หน้ามายะก่อนฟาดก่อนแล้วก็ใส่ในผ้าสีดำผ้านั้นทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเหม็นแล้วก็พาไปไว้ในบ่อบารุถามว่าบ่อบารฮุบอยู่ที่ไหนครับบ่อบารฮุบอยู่ในนรกยะฮันนัมซึ่งในบ่อบารฮุบนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความร้อนเพราะมันอยู่ในนรกอ่า
ซอฮาบะห์ถามนะว่ายารอซูลุลลอฮ์ความลึกของบ่อบารูคเนี่ยลึกขนาดไหนรอซูลุลลอฮ์ก็เอื้อมลงไปหยิบก้อนหินขนาดพอเหมาะมือรอซูลุลลอฮ์ก็เลยอธิบายว่าความลึกของบ่อบารูคถ้าฉันทิ้งก้อนหินก้อนนี้ที่ปากบ่อก้อนหินก้อนนี้เนี่ยจะลิ้วลงลิ้ว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 กว่าจะถึงก้นของบ่อรอซูลุลลอฮ์ว่าเกียมัตพอดีอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมนั่นจะบ่งบอกว่าบ่อบารฮูบนั้นลึกมากแล้วทีนี้วิญญาณที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงกับเรือนร่างของคนที่ตายเช่นเดียวกันทีนี้ตอนที่เราเป็นนี่แหละที่เราจะต้องหาความจริงของศาสนาเรียนรู้ศาสนาให้เข้าใจโดยเฉพาะเรียนรู้พระเจ้าของทุกสิ่งพระเจ้าของทุกอย่างพระเจ้าของพวกเราที่อาลิมอุลามะพันกว่าปีมาแล้วเนี่ยจะเข็นจะจี้จะบังคับให้ลูกศิษย์ตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับรู้จักอัลลอฮ์เพราะนบีสั่งอวาลุดีนมะริฟะตุลลอฮ์และทุกคนก็ต้องทำอิบาดะเมื่อทำอิบาดะก็ต้องเกี่ยวโยงกับพระผู้เป็นเจ้านบีก็กล่าวอีกลาตัสิฮุลอิบาดะอิลลาบิมะอริฟะติลมะบูดอิบาดะห์ไม่ซ้อเว้นแต่ด้วยการรู้จักผู้ที่เขากราบไหว้เลยในอดีตพันกว่าปีอาเกดะห์ขี้แมวเนี่ยอาเกดะห์มุจัสซิมะห์มุชับบิฮะห์เหล่านี้ไม่มีหรอกครับในประเทศไทยเรามีกระจุกเพียงไม่กี่คน แต่มายุคปัจจุบันนี้แหละพอบรรดาผู้รู้สายของเราล้มหายตายจากไปเรื่อยทีคนไอ้ที่เหลือก็สอนไปแต่มันน้อยเกินไปที่เหลือนะมันน้อยเทียบกับจำนวนประชากรที่ต้องเรียนอุซูลยังอีกเยอะแต่คนที่เหลือที่จะพอจะสอนอุซูลเนี่ยเพียงไม่กี่คนเลยมีโอกาสสำหรับลัทธิดอลาละที่จะเผยแพร่อาเกดะห์นอกรีอาเกดะห์นอกอะห์ลิสุนนะห์และใช้โลโก้สุนนะห์ใช้โลโก้ซะละห์ให้พวกเราและบางคนไม่รู้อินโดอินเดียจริงๆก็เข้าใจว่าซะละห์จริงแหละเพราะเขาถูกหลอกเหมือนคอลเซ็นเตอร์ที่มันหลอกได้ตังค์เป็นพันพันล้านนั่นแหละได้จากคนนู้น2ล้านคนนั้น10ล้านรวมได้เป็นพันพันล้านคือมันหลอกได้เฉพาะคนโง่ไงมันธรรมดานะครับคนนี่ไม่ใช่ทุกคนจะฉลาดแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนว่าจะโง่นะมีฉลาดบางโง่มากมันเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าปัญญาถ้าเราใช้ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมันยากสักหน่อยแล้วที่มันจะหลอกเรามาบอกเราอัลลอฮ์มีที่อรุมาไร่ของตนเรามีปัญญาเราก็เรียนน้อยแต่ปัญญาเราดีเอ้ยอัลลอฮ์มีก่อนที่ซะอีกไร่ของตนต้องเรียนจากไหนทีนี้ก็จอดไม่ต้องแจ้เลยคนที่มาบอกนะแต่นี่เรียนน้อยทีหนึ่งแล้วปัญญามีไม่ใช้เลยไม่มีหรอกครับเราเพิ่งมาได้ยินแปลกๆนี่นะใกล้ๆเกียมัดเนี่ยพี่น้องเรานี่ต้องตามสารลับพี่น้องแต่เนื้อหาที่อ้างสารลับเนื้อหามุจัสซิมะห์ทั้งดุนมุจัสซิมะห์ 100% ไม่ใช่มุจัสซิมะห์ 99.99% นะมุจัสซิมะห์ 100% แต่ด้วยที่ว่าตัวเองนั่นน่ะถูกหลอกอีกทีนึงก็เอามาหลอกชาวบ้านเรามันเหมือนแชร์ลูกโซ่เลยถูกหลอกละทีนึง
แต่ข้างบนถูกหลอกก็ให้ตังค์นะไอ้ข้างล่างถูกหลอกแล้วปากแห้งนะอินดูแล้วฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีถ้าใครก็ตามมาบอกอัลลอฮ์อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้พี่น้องชี้หน้าเลยว่าตนเนี่ยใหญ่ตนยังไม่มีมะรีฟัตอิบาดะห์ของตนยังไม่ซอกชี้หน้าได้เลยอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้สติปัญญาไม่ยอมรับว่าจะมีที่เพราะพระองค์มีก่อนที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีที่เพราะพระองค์มีก่อนที่นั่นจำให้ดีนะครับพี่น้องพยายามจะให้ที่พยายามนะจะให้ที่ถ้าเพื่อนไม่ตามนะถ้าไปโต้กับมันว่าเราเป็นชีอะห์มั้งดูมันคือช่วยจะว่าคนมันก็ว่าแบบช่วยช่วยจะหุกโกมันก็หุกโกมแบบช่วยช่วยช่วยสักทุกเรื่องช่วยแม้กระทั่งเรื่องอาเกดะมันก็ช่วยอย่านะครับอิสลามเรานี้ศาสนาของเราแนวทางของเรานี้มีความประณีตมีความรอบคอบและมีความรอบด้านจะไม่ช่วยแบบคนนอกรีและจะไม่อ้างโมเมสเปสปะไม่เข้าเรื่องแบบยาฮูดีที่ออกมาอ้างว่านบีอิบราฮิมก็เป็นยาฮูดีนั่นที่หลักที่วะฮับบีที่อ้างว่าอิหม่ามชาฟิอีก็เป็นวะฮับบีดูมันจัดเอ็นไอดูนะอัลลอฮฺอักบาร์และทีนี้จับกุมสื่ออย่าให้ชาวบ้านได้ยินของจริงและก็จะเข้าไปชิงอำนาจเอาศาสนาแน่กับการเมืองจะให้สายของพวกตัวเองนั้นมีอำนาจทั้งที่แต่ละคนที่เราเห็นน่ะที่บ้าอำนาจแต่ละคนที่เราเห็นพอเราถามนู่นซะอีกก็ไม่รู้เรื่องถามนี่สักหน่อยก็ไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ชานะอินดูตัวครูเราไม่ใช่มีอำนาจอะไรทีไม่มีตำแหน่งอะไรทีแต่เราเรียนได้ทุกแขนงวิชาเราถามได้ทุกมัสอะละและก็ตอบเราละเอียดทีท่วนอันนี้เอาการเมืองมาเคียงกับการเมืองต้องการจะเอาตำแหน่งจัดไหนดูในเวลาพูดสนาพี่ดูโปรไฟล์ก็รู้ฟอกสนาพี่ในโปรไฟล์ไม่มีรูปไหมลัทธิผีไม่มีรูปมันไม่กล้าใส่รูปแบบกลัวเพื่อนไปตามถึงบ้านเลยเพราะเท่าแต่กวนเพื่อนนี่เรียนมันก็ไม่เรียนสอนมันก็ไม่สอนมาเที่ยวกวนเพื่อนมากวนเฟซนู้ทีกวนเฟซนี้ทีเดี๋ยวมันโพสขี้หกเรื่องนู้ทีโพสขี้หกเรื่องนี้ทีเลยไม่กล้าใส่รูปโปรไฟล์ตัวจริงกลัวเขาจะตามถึงบ้านนี่คือลัทธิที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในยุคอาคิรซะมานที่พี่น้องต้องพึงระวังจะไหนดูไม่รู้จะเรียนทำไมละทิศนอกข้อขนาดจบสู้อะไรยังไม่มีมะริฟะจบสู้อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์เท้าของพระองค์เหยียบอยู่ในนรกนั้นวุฒิสู้ไงวุฒินะที่ผมพูดเนี่ยวุฒิไอ้ความรู้สูงไงวุฒิสูงแต่นั้นอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์นะยิ้มเท้าของพระองค์เหยียบอยู่ในนรกแล้วทำไมแล้วแบบนั้นเราจะยอมรับว่านั้นคนมีความรู้นะอัลลอฮ์ตราบใดที่เรายังจำชื่อตัวเองได้เรารับไม่ได้เด็ดขาดทีนี้เสียเวลาแล้วเราจะเอาลูกหลานเราที่ไม่รู้อินโดอินเนี่ยให้คนประเภทนี้สอนอย่าว่าแต่ค่าเทอมต้องเสียเลยค่าเทอมฟรีแล้วก็ไม่เอาจ้างอีกต่างหากมาเรียนเทอมเดือนเราให้ 30,000 เรายังไม่ส่งเลยฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับยุคอาคิรซะมานนี้ไม่ได้ครับแล้วมันหลอกอยู่ได้สารับสารับตรงไหนสารับเขา300ปีขึ้นบนต้นนี้เนี่ยเกิดต้นอายุเท่าไหร่แล้วป่านนี้อายุเท่าไหร่แล้ว1,200ปีแล้วไง
ถ้าตนเกิดในยุคสารปานิตนจะต้องมีอายุ1,200ปีและโดยประมาณนะถ้าตนอายุไม่ถึง1,000ปีอย่ามาพูดสารกี่อบนั่นมันนั่นถูกหลอกอีกทีนึงแล้วมันหลอกชาวบ้านอีกทีนึงแล้วชาวบ้านไม่รู้อินโนเอเน่เพราะเขาว่าสารมันก็สารด้วยเขาว่าสารมามันก็ว่าสารไปก็มันไม่รู้อินโนเอเน่คือมันแปลกหลายอย่างที่มาก็แปลกประหลาดที่มานั่นก็แปลกประหลาดแล้วยุคสมัยก็ไม่ใช่แล้ววิชาการยิ่งไม่ใช่ใหญ่อาเกด้ายิ่งห่างไกลฉะนั้นอย่าลงกลนะครับพี่น้องอย่าลงกลอุปนิสัยใจก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วอุปนิสัยนี้ร้ายกว่าเพื่อนเลยแหละร้ายกว่าเพื่อนแต่ชอบด่าชีอะห์นะบอกชีอะห์กาเฟ่ชีอะห์นิสัยไม่ดีปานุปานิต้องหารู้ไหมว่ามันเลวกว่าชีอะห์ซะอีกผมเห็นว่าถึงว่าชีอะห์ไม่ดีปานุปานิผมไม่เคยเห็นชีอะห์มาก่อกวนพวกเราการเรียนพวกเราไม่เคยบาดตายพวกเราแม้แต่ครั้งเดียวชีอะห์ไม่เคยบาดตายดูอากุนุตไม่เคยบาดตายเมาลิดไม่เคยบาดตายอุซัลลีไม่เคยแจกชีริกที่ฟอกสู้เลยเที่ยวว่าชีอะห์ไม่ดีอย่างงูอย่างงี้อย่างงี้สารพัดไม่ดีผมไม่เห็นชีอะห์มากลั่นแกล้งพวกเราเทียที่ประเภทอ้างซุนนะห์ไปตรงนู้นก็ซุนนะห์ไปตรงนี้ก็ซุนนะห์เห็นแกล้งคนเรียนคนสอนทุกครั้งเลยซุนนะห์อะไรของตนน่ะและซุนนะห์อะไรปามะนบีตกนรกชีอะห์ไม่เคยพูดนะปามะนบีตกนรกนะจะน่าเอ็นดูอันนั้นชัดเจนคำถามข้อแรกที่ว่าวิญญาณคนตายออกจากร่างไปอยู่ไหนก็ตอบให้เรียบร้อยเลยนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าเมื่อมุสลิมเจอกันพูดคำอื่นก่อนให้สลามถามว่าจำเป็นต้องรับสลามไหมนี่ก็เป็นประเด็นใกล้ตัวอีกเขาถามว่าเมื่อมุสลิมเจอกันแต่พูดคำอื่นก่อนและค่อยให้สลามเขาถามว่าจำเป็นจะต้องตอบสลามไหมพี่น้องครับเมื่อคนที่ให้สลามเราก็วาจิบต้องตอบรับตราบใดที่คนให้สลามนั้นไม่ใช่คนปาซิกไม่ใช่อากาดะห์มุซังวาจิบต้องตอบรับถ้าคนปาซิกแค่สุนัตเอาตอบรับส่วนกรณีที่ท่านถามว่าเขาพูดคำอื่นก่อนจะให้สลามต้องรับด้วยไหมไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเขาพูดคำอื่นก่อนก็ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขการให้สลามว่าห้ามพูดคำอื่นเจอปั๊บต้องเริ่มด้วยสลามถ้ามีการอื่นเริ่มคำอื่นเริ่มก่อนสลามไม่ต้องให้หรือให้แล้วไม่ต้องรับไม่มีเข้าใจนะครับถ้าเราจะพูดถึงรายละเอียดของสลามที่นบีเราใช้จริงๆอุลามะมาแกะออกมาให้สลามนี้สุนัตสามครั้งเราไปบ้านคนสุนัตให้สลามสามครั้งนะถ้าเราพูดถึงจะให้มันสมบูรณ์เข้าจริงๆหนึ่งให้สลามหน้าบ้านทีหนึ่งพอเข้าบ้านเขาเชิญเข้าบ้านให้สลามอีกครั้งหนึ่งสุนัตอีกเสร็จธุระประปรังแล้วออกจากกลับบ้านแล้วสุนัตให้สลามอีกทีหนึ่งท่านในแง่ที่จะสมบูรณ์ในการให้สลามจำนวนครั้งคือ3ครั้งนั้นบอกชัดเจนในกิตาบบารุลมาซีนะครับแต่เราแบบธรรมดาเจอให้สลามทีเดียว
ก็ไม่ได้ว่าครับไม่ใช่ว่าทีเดียวอารามอาหารามไหมได้ให้ทีก็ได้ผลและบุญทีไม่ให้สักเลยไม่ให้เลยมันก็ไม่บ้าเพราะมันไม่ใช่ของวาญิบเข้าใจนะครับแต่เป็นสุนัขแต่คนตอบนะวาญิบนะผลบุญคนให้สุนัข ก็จริงแต่ได้เยอะกว่าผลบุญตอบรับทั้งที่ตอบรับนั้นวาญิบอย่างอื่นผลบุญวาญิบจะมีมากกว่าและหนักตาช่างกว่าของสุนัขยกเว้นสลาสลาไม่ให้นะสุนัขนะให้นะแต่ตอบนั้นวาญิบแต่ผลบุญที่ให้นั่นนะผลบุญนี้จะหนักกว่าอย่าเข้าใจผิดว่าเพื่อนเจอเพื่อนทักแล้วมากันกี่คนนี่แล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไม่รับแล้วเพื่อนทักก่อนล่ะไม่ให้สลามก่อนไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเจอปั๊บให้สลามก่อนมันก็ดีแต่ถ้าเขาทักก่อนให้สลามทีหลังก็ไม่เป็นไรนี่แต่ถ้าเราให้สลามก่อนอ่านอัตตะฮิยาไอ้นั้นมันไม่ได้แล้วสลามในละหมาดนะอันนั้นมันมีตัรติบกำกับอยู่นั่งระหว่าง2สุญูดเสร็จสุญูดครั้งที่2ก็มานั่งแล้วก็มานั่งให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็อ่านอัตตะฮิยาตุลมุบารอกาตุศศอลาวาตุตอยยิบาตุลิลลาห์อันแบบนั้นไม่ได้แล้วอันนั้นมันมีตัรติบต้องอ่านตะฮียะห์ให้จบก่อนถึงจะให้สลามให้สลามก็คือจบละหมาดแล้วนะเข้าใจนะแต่ถ้าสลามนอกละหมาดเขาพูดคำอื่นก่อนแล้วเขาให้สลามไม่เป็นไรเข้าใจให้ดีนะและการตอบสลามบางคนคือลาลูเดียวหมดเพื่อนให้สลามก็วะอะลัยกุมุสสลามเพื่อนมาบอกว่าโน้ยูซุฟที่อยู่หัดใหญ่ให้สลามตนมันก็ตอบวะอะลัยกุมุสสลามวะอะลัยกุมุสสลามทุกกรณีทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เขาให้สลามตอนหน้าแล้วตอบวะอะลัยกุมุสสลามถ้าเขาฝากมาก็ไม่ใช่ตอบอย่างนั้นเวลาเขาฝากมาเนี่ยนะใครล่ะใครฝากยูซุฟยูซุฟนี่ผู้ชายใครพามาดอลล็อกดอลล็อกก็ผู้ชายก็แสดงว่าเวลาตอบอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามมาจาวะอะลัยกุมุสสลามอันนี้เรื่องสลามนะครับแต่ชาวบ้านคนอาวามก็หารู้ไหมชาวบ้านคนอาวามก็คือวะอะลัยกุมุสสลามลาลูเดียวหมดใช่ไหมล่ะคือที่เราสังเกตนะทั้งที่ในความเป็นจริงนี่โอ้รายละเอียดมีพอสมควรนี่แหละที่มาที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าอุตลุบุลอิลมะมินัลมะห์ดีอิลัลลาฮดีให้แสวงหาความรู้ตั้งแต่เปลจนหลุมฝังศพไม่ใช่4ปีแล้วมาอวดดีอาเลมกว่าใครไม่ใช่นั่น114หน่วยกิตมันนิดเดียวเราก็พยายามสังเกตว่าคือเราไปตรงนู้นตรงนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่คือจะต้อนรับเราไงเวลาเจอเราตรงไหนคนนู้นบางทีก็มีคนมาบอกเอ้ยเนี่ยเขามาฝากสลามต้นแล้วก็ได้ยินเขาก็ตะวะอะลัยกุมุสสลามแต่เราคือเขาชาวบ้านไงเขาชาวบ้านก็เรื่องของเขาชาวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยวะอะลัยกุมุสสลามเฉพาะต่อหน้าเขาให้สลามแล้วก็รับไปวะอะลัยกุมุสสลามบางคนวะอะลัยกุมุสสลามก็มีอันนั้นมันไม่ใช่นะวะอะลัยกุมุสสลามไม่ใช่วะอะลัยกุมุสสลามไม่ใช่วะอะลัยกุมุสสลามถ้าวะอะลัยกุมุสสลามมีเมื่อกลายเป็นเราไปใส่ศัพท์ดูไปเลยทีนี้จริงๆนั้นนะศัพท์ดูที่มีไม่มีวะอะลัยกุมุสสลามไม่ใช่วะอะลัยกุมุสสลามไม่ใช่นี่ถ้าเกิดว่าคนฝากเป็นผู้หญิงแล้วคนมาฝากก็เป็นผู้หญิงอีกก็ตอบอะไรฮะอะไรฮะจะใช้ว่าอะไรกัสสลามก็ได้ว่าอะไรกิสสลามก็ได้หรืออะไรฮะว่าอะไรกุมุสสลามเป็นตัวเขานี่ก็ได้
หรืออะไรหรืออะไรกี่ว่าอะไรฮัสสลามก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าอะไรกุมุสลามแต่ถ้าตอนหน้าเนี่ยใช่ว่าอะไรกุมุสลามทีนี้ชัดเจนนะครับคำถามข้อที่สองที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าพูดคำอื่นก่อนให้สลามจำเป็นต้องรับไหมรับเหมือนเดิมนะครับที่อุลามะบอกไม่ต้องรับคือสลามของคนเมาสลามของคนปาซิกที่มัซฮูรปาซิกที่เราเห็นชัดเจนกำลังแจกไพ่เล่นอยู่ริมถนนเห็นเราเดินสลามอะไรกลมตัวยี่ตัวเองนี่แจกไพ่อยู่ไอ้นั่นแหละแล้วเราไม่รับก็ไม่บาปไหมเข้าใจนะถ้าว่าเป็นไปได้ไหมนะที่เขาเล่นไพ่อยู่ริมถนนเป็นไปได้บางทีถนนริมบินนาถนนริมคลองเดี๋ยวจะเล่นถนนในเมืองตำรวจจับเสียแล้วนะเพราะว่ากฎหมายยังไม่อนุโลมดีคือเราเนี่ยกฎหมายจะว่ายังไงเรื่องของกฎหมายแต่เรายึดฮุกมของอัลลอฮ์ถ้าฮุกมของอัลลอฮ์ได้เราก็กล้าทำแล้วถ้าฮุกมของอัลลอฮ์ว่าไม่ได้มันก็คือไม่ได้ถึงจะกฎหมายมนุษย์ร่างจะว่าได้ไอ้เรื่องของมนุษย์แต่เราจะยึดฮุกมของอัลลอฮ์เป็นหลักอันนั้นต้องพึงระวังตรงนั้นให้ดีเราคนอิสลามเราจะต้องกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์เราไม่ใช่ว่าตายแล้วตายเลยไม่มีการสอบสวนไม่ใช่คำถามข้อต่อไปเขาถามว่ามีหะดีษบอกตรงๆไหมว่าให้สังกัดมัซฮับแปลกนะคำถามนี้พี่น้องครับพี่น้องดูคำถามเขาถามว่ามีหะดีษบอกตรงๆไหมว่าให้สังกัดมัซฮับฮัลโหลอักบัรคือคนเมื่อไม่เอาบอกร้อยหุ้นมันก็ไม่เอาบอกพันครั้งมันก็ยังพันหลังคนเมื่อไม่เอาคือพอจากอายะห์อัลกุรอานว่าฟัสอาลูอะห์ลัซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ลามูยังไม่เข้าใจต้องบอกตรงๆอิตตะบิอูอัลมัซฮับอัลอัรบะอะต้องหลักฐานตรงๆแบบนั้นแหละเจ้าจงตามเถิด4มัซฮับทั้ง4ต้องเอาหลักฐานอย่างนั้นแหละที่พระองค์อัลลอฮ์พูดน่ะฟัสอาลูอะห์ลัซิกรีเจ้าทั้งหลายจงถามนักจำใครอ่ะนักจำเราหรือไงนักจำหรือคนเรียนสามัญนักจำหรือคนเรียน114หน่วยกิตนักจำหรือดารานักร้องนักจำถามว่าใครอ่ะนักจำใครบ้างจำฮะดีษเป็นแสนแสนใครคนแต่งตำราแปลไทยจำฮะดีษเป็นแสนแสนถามว่าใครอุลามะเลยครับทีนี้แสดงว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ถามอย่างเดียวไม่ให้ตามอย่างนั้นหรอใช้ให้ถามอย่างเดียวถามแล้วก็พอรู้แล้วก็แค่นั้นไม่ต้องตามอย่างนั้นหรอและให้ถามอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่ต้องอามาอย่างนั้นไม่ต้องอามาตามที่เขาบอกใช่ไหมให้ถามอย่างเดียวอย่างนั้นเห็นไหมครับคนที่มีปัญญาคนถ้าไม่วิกลจริตไม่ได้คิดสุขปรกแค่อายัดเดียวก็รู้แล้วว่าโอ้นี่ชัดยิ่งกว่าชัดเมื่อพระองค์อัลลอฮ์กำกับสั่งบังคับบอกเลยใช้เลยว่าฟัสอาลูอะห์ลัซซิกรีเจ้าทั้งหลายจงถามนักจำนักจำที่ดีก็คืออุลามะยิ่งอุลามะระดับโลกมัซฮับชาฟิอีถามว่าใครบ้างที่ความรู้อันเลมกว่าอิหม่ามชาฟิอีลองบอกมาดิในด็อกซาลามุนนึกว่าใครว่ามา
ผมจะได้รู้ด้วยเวลาผมสอนจะได้บอกลูกศิษย์ไอ้ตัวนี้เก่งกว่าอิหม่ามซะมีอย่างนี้นะอาจจะได้บอกด้วยนั่นฟัสอัลูอะฮ์ซัดอะห์ลัซิกรีละซิกรีนะอะห์ลัซิกรีไม่ใช่แค่เขาจำอย่างเดียวนะรอบรู้รอบด่าอามัลครบครับอินกุนตุมลาตะละมูถ้าเจ้าเป็นคนที่ไม่รู้นี่คนมีปัญญาเท่านี้ก็รู้แล้วว่าโอ้ไม่ได้เว้ยเรานู่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้นั่นก็ไม่จำนี่ก็ไม่จำไอ้นุเขาจำเป็นล้านเฉพาะฮะดีษซอฮีห์นะก็จะก็จะตั้ง 600,000นู่นนี่นั่นก็ไอ้ดอกไหนก็ว่าแอะต่างๆไหนวิชาอัลละต่างๆโอ้ยไม่ได้เราต้องตามแล้วนั่นแสดงว่าคนมีสติปัญญาไอ้คนที่ไร้ปัญญานั้นไหนต้องบอกตัวตรง เนี่ยเห็นไหมครับเหมือนคนเรียนสายนอกรีดนั่นแหละโอ้ยไม่มีในอัลกุรอานวุจูดกีดามบาก็ไม่มีนั่นแหละนั่นคือคนไม่มีปัญญาเขาเรียกทางที่อัลกุรอานระบุนั้นแต่ไม่ได้ระบุวุจูดกีดามบาก็วาจนะของอัลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์คนมีปัญญาจะเข้าใจคนร้ายปัญญาไม่เข้าใจและสถานที่อยู่คนร้ายปัญญาคือซะอีดนรกซะอีด لو كنا نسمع أو نقل ما كنا في أصحاب السعيد ที่พระองค์อัลลอฮ์กล่าวบรรดาชาวนรกซะอีดเนี่ยนะกล่าวว่าถ้าเรามีปัญญาสักหน่อยฟังสักนิดเราคงไม่ต้องมาเป็นชาวนรกซะอีดเราคงจะไม่ต้องถูกทรมานในนรกซะอีดในอัลกุรอานระบุอัลลอฮุลลซีคอลักอัสสะมาวาติวัลอัรฎวะมาบัยนะฮูมาฟีซิตะติอัยยามคนที่มีปัญญาก็รู้แล้วเมื่ออัลลอฮ์กล่าวว่าพระองค์นั่นแหละเป็นผู้ที่สร้าง7ชั้นฟ้า7ชั้นดินและสิ่งที่มีอยู่ระหว่างฟ้ากับดินไม่ว่าต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเหล่ากามมนุษย์มนาสิงสารสัตว์คนที่มีปัญญาโอ้อัลลอฮ์สร้างแสดงว่าคนสร้างต้องมีมีนี่แหละภาษาอาหรับว่าอัลวูจูดูทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสิฟัตยี่สิบมีในอัลกุรอานฮุวัลอัวลวัลอาคิรุนั่นแหละที่มาของอัลกีดามูอัลลอฮ์ทรงเดิมในขณะที่ทุกอย่างยังไม่มีพระองค์มีอยู่แล้วไม่ถึงทรงเดิมและอาระว่าอะไรล่ะทรงเดิมอัลกีดามูนั่นแหละทรงเดิมแต่คนไม่มีปัญญาคนไม่รู้จักฮุกมอากาศตั้งแต่เดิมไม่มีสิฟัต20ในอัลกุรอานถูกนายด็อกซารมึนหลอก30กว่าปีนายด็อกซารมึนหลอกชาวบ้านนั่นตัวบาปกรรมเลยนะแบกบาปคนอาวามไม่รู้เท่าไหร่นะนั่นแหละผิวขาวในหน้าดำอย่างกับขี้ดินเพราะอะไรสัญลักษณ์ถึงบาปอันร้ายกาจบาปอันหนักหน่วงไม่ยอมเจริญรอยตามหลักอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์กลัวจะไม่ได้กินน่ากลัวนี่ก็เหมือนไหนหลักฐานให้ตามสีมัซฮับอุลามะเขาเรียนเขาจำมากกว่าเราอัลกุรอานเขาชำนาญมากไม่ใช่แค่เขาจำนั่นแหละที่มาอุลามะก็เลยบอกในอันนะก็มีกุลลุมินัลอะอิมมะติลอัรบะอะติอะลัศศวาบิฟะยัจิบุตักลีดวาฮิดมินฮุมวะมันกัลลัดมินฮุมคอรอจะอันอุกดะติตักลีฟแต่ไม่รู้นะฟอกมั่วนี่มันเคยเรียนอันนะหรือเปล่าไม่รู้นะในอันนะมีบอกอย่างนั้นแหละกุลลุมินัลอะอิมมะติลอัรบะอะติอะลัศศวาบิทุกสี่มัซฮับนั้นแหละอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง
ถามว่าทำไมถึงอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเพราะอิหม่ามชาฟิอีอิสติมบะเอาออกฮุกมมาจากอัลกุรอานและก็หะดีษถามว่าอัลกุรอานถูกไหมหะดีษถูกไหมเมื่อถูกแสดงว่าเนื้อของอัลกุรอานและของหะดีษกิตาบก็ต้องถูกอิหม่ามฮานาฟีอิสติมบะอยู่ตรงไหนก็อัลกุรอานไหมครับหะดีษไหมครับเมื่อแกะเนื้อหาออกมาจากนั้นก็ต้องถูกเช่นเดียวกันอิมามมาลิกีล่ะก็เหมือนกันอิสติมบะของเขาเอามาจากไหนล่ะฮุกมต่างๆที่แกฟัตวามาจากอัลกุรอานและก็หะดีษฮัมบานีล่ะก็เหมือนกันนี่แหละครับก่อนที่อุลามะเขาจะพูดออกมาสิ่งนั้นต้องเป็นความจริงมันไม่ใช่โมเมแบบคนนอกรีกุลมินัลอาอิมมะติลอัรบะอะติอะลาศอวาบิทุกๆ4มัซฮับอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องอะลาศอวาบเห็นมั้ยครับเมื่ออยู่บนพื้นฐานความถูกต้องกับความรู้ในอิสลามมีมากหะดีษมีเป็นล้านมนุษย์ทั่วไปยากมากที่จะเรียนหมดฮะส่วนใหญ่ยังเป็นคนอาวามนั่นแหละนั่นแหละแนวทางปลอดไปก็คือฟายาจิบุตักลีดูวาฮิเดมินฮุมวาจิบที่จะต้องตามด้วยคนใดคนหนึ่งในบรรดาสี่มัซฮับอย่ามาโมเมแบบไม่เข้าเรื่องพี่น้องครับถ้าเราจะสมมุติให้งานดุจประดังวิชาการของอิสลามนี้เหมือนกับต้นมะม่วงต้นใหญ่ผลน่ะมันดกเต็มต้นรอบด้านอิหม่ามชาฟิอีก็ดึงไปใส่ในเข่งของเขาอิหม่ามมาลิกีก็ดึงเอาจากต้นนั่นแหละเอามาใส่เข่งของเขาอิหม่ามฮานาฟีก็ดึงไปใส่เข่งของเขาอิหม่ามฮัมบาลีก็ดึงเข้าไปใส่เข่งของเขาหมดต้นเลยทีนี้4คนแต่เราไม่ยอมตามชาฟิอีก็ไม่เอาฮัมบาลีก็ไม่เอาทีนี้เที่ยวไปขโมยในเข่งชาฟิอีลูกนึงมาขโมยในเข่งฮานาฟีลูกหนึ่งมาขโมยในเข่งฮัมบาลีลูกหนึ่งมาขโมยในเข่งมาลิกีลูกหนึ่งแล้วเที่ยวมาหลอกชาวบ้านเราเอาเองนี่จากต้นนี้เราเอาเองมันจะให้แซงจะเอาเพื่อเข้าใจนะครับเที่ยวมาหลอกเขาตรงนี้รากศัพท์สักคำก็ไม่รู้คุณจะอิจฮัดอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณเรียนแค่ไหนคุณจะอิจติฮัดได้ถามจริงๆคุณเรียนแค่ไหนผมเจอไอ้ประเภทอวดดีแต่ผมถามคำเดียวไม่ตอบได้สักคนหนึ่งเห็นร้อยนักคนๆพอเวลาเราเจอจริงๆเราถามเงียบกันแต่มันบังอาจเว้ยไม่เอาสิมาท้าประชาธิบายเองมาขี้หกตั้งแต่ต้นแล้วเป็นหลักที่พี่มันหลอกทุกเรื่องนี่จากไหนดูเลยวิชาการทั้งหมดที่เราใช้อุมัตนบีทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาไม่ว่าจะแขนงวิชาใดของศาสนาจะไม่พ้นในเนื้อหาใน4เข่ง4มัซฮับนี่แหละเขาทำมาเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเขาทำได้สมควรที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดไอเราแค่งูปลาปลาจะเอาขึ้นไปเอาเองอัลลอฮุอักบาร์อินาอินดูน่าสงสารจริงๆคนมาเนี่ยเหมือนพวกไหว้วัวนั่นแหละพอเราอธิบายอย่าไหว้เลยวัวนั่น
แทนที่มันจะขอบคุณเราแทนที่มันจะคิดนะมันโกรธเราแล้วไอ้พวกนอกรีดนี่ก็เหมือนกันมันเรียนสามัญดอกมันทำเป็นเก่งนักหน้ามันเรียนแค่ร้อยกว่าหน่วยกิตไอ้ร้อยสิบสี่หน่วยกิตมันอ่านอิบารักกิตาบยังติดขัดแล้วมันจะลบล้างพวกเราชาในอินดูความรู้พอๆกับตัวปากเกที่เรียนสองสามปีแต่มาอวดดีล่ะจะในอินดูคนเราเห็นไหมครับในอันนะบอกชัดเจนว่าวาญิบที่จะต้องตามมัซฮับใดมัซฮับหนึ่งถ้าไม่ตามหลงทางแน่นอนหลงทางเพราะวิชาการมันมากเรามาเรียนน้อยแม้กระทั่งการเรียนไอ้พวกวิปริตนี่ยังไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองเรียนน้อยมันยังเข้าใจมันยังมันหลอกตัวเองว่าเรียนมากพี่น้องครับพี่น้องดูอิหม่ามซัยยุตีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาจำตั้ง 500,000 นะหะดีษนะมันจะ50นะ 500,000 มันจะ500นะ 500,000 มันจะ 5,000 500,000 เขายังสังกัดมัซฮับเขายังสังกัดมัซฮับนะครับไอ้เรานี่จะให้แซงแซงนี่ชาวบ้านบอกช่วยสอนนายฟาริดอสักเล่มอย่าแต่ว่าบอกปากเปล่าบอกพาไม้นิ้วครึ่งสามไปด้วยสอนช่วยสอนนะไม่สอนเราตีนะมันยอมให้ตีนะมันสอนไม่ได้ล่ะอย่าเฮ่ขนาดนั้นหิงเสื้อยังไม่เอามาทับเลิกอีแล้วละคนแล้วก็อิหม่ามบุคอรีที่มนุษย์โลกอุมัตนบียอมรับเป็นนักหะดีษเบอร์หนึ่งอิหม่ามบุคอรีเขายังสังกัดมัซฮับนั่นอิหม่ามบุคอรีแต่อัลบานีเกิดใกล้เคียมะไม่สังกัดมัซฮับจังซ่อมนาฬิกาอัลบานีชาน่าอินดูที่ฟัตวาว่าช่วยตัวเองนะถึงสำเร็จความใคร่ฮารามแต่ว่าแต่บวชไม่เสียเห็นไหมนั่นสาเหตุอะไรคนมันเง่าตั้งแต่แรกไม่สังกัดมัซฮับนะมันก็มั่วตามภาษามันนั่นแหละนี่คือความจริงนะครับอิหม่ามบุคอรียังสังกัดมัซฮับไอ้เรานี่จะเห็นหนักเนี่ยงยังมันเลี่ยงไม่เอามัซฮับเลยอีแล้วมันจะดูมาถามได้มีหะดีษบอกตรงๆไหมให้สังกัดมัซฮับคนถ้ามีปัญญาอายะห์กุรอานบอกเท่านั้นก็รู้แล้วว่าโอ้ไม่ได้แล้วคือต้องการแบบตรงๆหน่อยนะเนี่ยถ้าเพื่อนถามกลับต้องการตรงๆมีหะดีษบอกตรงๆไหมมาละกอห้ามขโมยมีไหมไอ้พวกนอกรีดนอกคอกเนี่ยเจอผมไม่รอดสักรายเพราะอะไรมันการรถอะไรเจอเราทันทีนี้พอสู้เราไม่ได้มันก็จะดิสเครดิตเราใส่ร้ายเราสารพัดกลั่นแกล้งเราปิดกั้นการสอนของเราปิดกั้นการชมของเราสารพัดมันจะบ่งบอกถึงความเลวของมันอ้างไม่ต้องหวงเรื่องอ้างเอาซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีอะไรของต้นล่ะเหมือนอเมริกาด้วยมันอ้างว่ามันเป็นคนดูแลโลกให้อยู่ในสภาพสงบสุขทั้งที่มันชั่วกว่าเพื่อนระดับโลกวาฮาบีนี่ก็เหมือนกันมันอ้างมันนะรักษาสุนัขนบีทั้งที่มันเป็นคนทำลายสุนัขนบีสร้างแต่ความฟิตนะสร้างแต่ความแตกแยกพลิกแปลงหุกลมตามอำเภอใจเอาคนจะให้แซงๆมาพูดศาสนามันทั้งเพลของเลวร้ายแบบนั้นแต่ยังมาอ้างว่าตามสนนะขี้ฮกนี่คำถามข้อต่อไป
เป็นข้อสุดท้ายของค่ำคืนนี้คืนนี้เราถูกแกล้งเหมือนกันตั้งสองเครื่องเลยหรือตัวเล็กตายตัวอยู่งั้นเอ๊ะนี่ยนะคำถามข้อสุดท้ายในค่ำคืนนี้เขาถามว่าอ่านตัลเกนด้วยไมโครโฟนได้ไหมเป็นคำถามที่แปลกนะอ่านตัลเกนด้วยไมโครโฟนได้ไหมพี่น้องครับพูดตามเนื้อผ้าเราจะสอนคนที่ตายอยู่ต่อหน้าเราในกูโบอย่าไปใช้แหละแต่ไมโครโฟนพูดธรรมดาอ่านค่อยๆเขาก็ได้ยินพี่น้องครับตอนที่เราเป็นตอนหนุ่มๆอายุ17หูตาชัดพละกำลังดีแข็งแรงผิวหนักผิวพันผิวพันก็เต่งตึงพอตอน70ตาก็พร่ามัวหูก็เริ่มตึงผิวหนังที่เต่งตึงก็เริ่มตรงเต่งทีนี้ก็ล้มหายตายจากเมื่อล้มหายตายจากเราอยู่ในกูโบความชัดของหูความชัดของตาจะมีมากกว่าตอนเราอายุ17ซะอีกเลยคนที่อ่านตัลเกนอย่าว่าแต่อ่านตัลเกนแค่เสียงกระทบของรองเท้าคนที่ไปบนกูโบสถ์มารยาทยังได้ยินนะรอซูลุลลอฮ์บอกเองนั่นจะบ่งบอกว่าหูตาเขาดีมากฉะนั้นอย่าไปอ่านออกมาขี้เกียจอ่านให้คนอื่นและไม่ต้องมาโชว์นะฉันจะอ่านให้เนี่ยจะโชว์ให้คนอื่นรู้ว่าฉันก็มีความรู้เขาหาว่าอ่านเล่มด้วยกับอ่านตะเกนเป็นไหมใครใครก็อ่านได้ตะเกนเขาไม่ได้วัดว่าอ่านตะเกนได้นั่นคืออ่านเล่มใช่ไหมถ้าอ่านตะเกนได้อ่านเล่มแสดงว่าในหมู่บ้านหนึ่งอ่านเล่มมีเป็นพันเนี่ยกันนะทั้งที่ข้อเท็จจริงในหมู่บ้านหนึ่งบางหมู่บ้านจะหาคนสอนกีตาร์สักคนยังไม่ได้และอ่านเล่มตรงไหนอ่านตะเกนฉะนั้นอย่าไปโชว์อ่านก็อ่านไม่ต้องออกไม้ไหมเข้าใจนะครับคนเมื่อตายไปหูตาอัลลอฮ์จะเพิ่มให้สว่างให้ชัดไม่กระทั่งรอยรองเท้ารอยกระทบกับรองเท้าดังที่ไหนกระทบกับรองเท้าแค่แซกๆนิดๆหรอกเขาได้ยินอย่างชัดเจนทีเดียวแต่ถ้าเราจะฝังเฉยๆแล้วก็กลับไปเลยไม่อ่านมันก็น่าเกลียดเพราะอุลามะฮุกุมซุนัตอ่านตัลกีนในอุลามะอะห์ลิซุนนะห์นะแต่ถ้าอะห์ลิปุนนะห์ไม่ให้อ่านอะห์ลิปุนนะห์เรื่องของมันอ่านไม่ได้สอนยังไงคนตายเลยเหมือนสอนท่อนไม้มันก็พูดไม่คิดอะไรคนพอฮุกุมอากายไม่เรียนเนี่ยอยู่นอกรีดนั้นพูดได้ทั้งเพลถ้าเหมือนท่อนไม้จริงแสดงว่ามุกัดนาเกตมาถามท่อนไม้เลยมันรับบุกะว่ามันนบียุกะแสดงว่าถามท่อนไม้เลยเนี่ยคนเขาว่าคนพูดไม่คิดพูดไม่คิดไม่พอนะผิดแล้วไม่รอย่อด้วยแล้วหลักที่เสียหลักที่มั่วนี่มันอยู่ลักษณะอย่างนี้ทีนี้คำถามที่พี่น้องถามว่าอ่านตัลกีนด้วยไมโครโฟนได้ไหมอย่าอ่านอย่างนั้นแหละอ่านธรรมดาพอแล้วอย่าไม่ต้องอ่านด้วยไม้ไม่ต้องไปโชว์เพื่อนไหมไอ้ประเภทโชว์เนี่ยมันเหนื่อยกับสังคมป่านนี้มาไอ้โชว์เนี่ยมันชอบไอ้ประเภทชอบโชว์นี่มันเยอะสังคมป่านนี้บางคนโชว์แต่งตัวเราดูนะอายแทนสระบ้านซ่องสามพื้นตามที่มารีฟาก็ยังไม่มีเราถามฮุกุมอากาสมมุติตัวอย่างอะไรเป็นอะไรนี่หลักฮุกุมอากาเป็นยังอ้าปากโวยตอบไม่ได้แต่ดูสระบานไม่ต้องกลัวคนๆผมพูดตลอดนะครับพี่น้องเรียนให้เข้าใจ
ไอเรื่องแต่งกายยังไปโชว์แรงไหมไม่ต้องไม่โชว์แรงไหมให้แต่งปกติธรรมดาก็พอแต่เรานักเรียนเราพอรู้บ้างจะใส่หมวกลิ้นหมามันก็เกินไปใส่หมวกธรรมดาธรรมดาก็พอไม่ต้องโอกโยกบางคนโอ้สรบานพื้นสองสามหมื่นนะแล้วก็สามสี่พื้นเครื่องแต่งกายเป็นแสนแต่ความรุนแรงก็ไม่แดกอย่าว่าแต่คนแรงก็ไม่แดกนั่นฮารามน่ะแต่งตัวแบบนั้นนั่นตะกับบทเขาเรียกให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเราอาเล่นนั่นฮาราเราแค่ลูกพลตำรวจแต่ใส่ชุดปปตรศาสนาห้ามนะจะเกิดฟิตนะให้แต่งตัวตามความเป็นจริงเราคนธรรมดาแล้วก็แต่งธรรมดาเรากำนันแล้วก็ใส่ชุดกำนันเราในอำเภอแล้วก็ใส่ชุดในอำเภอเราโต๊ะใบแล้วก็สุดใส่ชุดโต๊ะใบเราโต๊ะปาเกเราก็ใส่ชุดโต๊ะปาเกแต่งแบบปกติไม่ต้องมาแหกตาคนอื่นครับทีนี้น่าจะเพียงพอสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปคงจะได้อ่านบิดายะนะครับสำหรับวันนี้น่าจะประมาณเท่านี้วันนี้อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องจำแต่ละมัสอาละจำแต่ละเนื้อหาและเก็บไฟไว้ให้ดีนะครับและหะดีษคัดที่คัดสานั้นพยายามเก็บไว้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีคนที่ขยันเก็บคำพูดคำเตือนหรือคติที่ผมเนี่ยโพสต์แต่ละวันถึงมันจะสั้นๆแต่มันมีความหมายก่อนที่มันจะออกมาผมจะพิมพ์เข้าไปเนี่ยผมก็ต้องคิดได้ว่าวันนี้เราจะช่วยเหลือสังคมอะไรบ้างมีคำพูดใดบ้างที่จะช่วยสังคมผมต้องใช้เวลาในการคิดสักพักนึงก็พิมพ์เข้าไปคนที่ขยันถ้าเขารวบรวมนั้นได้หนังสือเป็นเล่มใหญ่ทีเดียวนะเพราะผมโพสต์เหมือนจะทุกวันและแต่ละครั้งผมโพสต์คือความจริงทั้งนั้นไม่ใช่ความเท็จเลยเพราะผมไม่กล้าโพสต์ความเท็จต่อมีคนจ้างโพสต์หนึ่งแต่เป็นเท็จโพสต์ละแสนผมก็ไม่เอาผมไม่แลกด้วยเลยทุกอย่างที่เราโพสต์คือความจริงเพราะเราต้องการให้สังคมอยู่ตามความเป็นจริงให้คนอาวามได้ประโยชน์กับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้ทางการเรียนกิตาบเราก็สอนได้บางส่วนแล้วตอบกระจายเราก็ให้แล้วคำเตือนในแต่ละวันโอกาสเราให้ได้แล้วก็ให้เข้าใจนะครับสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮฺประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านและให้มาริฟัตที่ชัดเจนและเปิดริสกีที่กว้างขวางให้พลานามัยที่ดีอายุยืนอายุมั่นขวัญยืนและมีบุตรหลานที่เป็นคนซอลิห์ซอลิฮะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัม